ไปต่อกันที่เรื่องไฟครับปรากฏว่ามีพนักงานการไฟฟ้ารายหนึ่งถูกลุมทำร้ายปางตายครับหลังจากไปตัดหม้อไฟเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยค้างค่าไฟกว่า 8,000 บาทล่าสุดเนี่ยจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้ครับนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ครับเป็นตัวแทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานีถูกชาวบ้าน2รายในพื้นที่รุมทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับคลิปนี้ถูกเอามาแชร์ในโลกออนไลน์เพราะว่าตอนแรกเนี่ยยังจับตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุชุมชนบ้านโพใหม่ไปพูดคุยกับลูกสาวผู้บาดเจ็บครับเธอก็เล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิด11ตุลาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันสุดท้ายของการกำหนดชำระเงินพ่อก็เดินทางไปตัดมิเตอร์ไฟฟ้าที่บ้านของผู้ก่อเหตุพ่อไปเพียงคนเดียวฮะก่อนจะถูกรุมทำร้ายร่างกายอย่างหนักเคราะห์ดีนะชาวบ้านในจุดเกิดเหตุเนี่ยมาช่วยเหลือเอาไว้ได้ไม่งั้นเนี่ยพ่อคงจะเจ็บหนักมากไปกว่านี้หลังเกิดเหตุเข้าไปแจ้งความเอาไว้แล้วตำรวจก็อยู่ระหว่างการรอให้พ่อมาให้ปากคำเพิ่มเติมครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพ่อบาดเจ็บหนักเลยยังไม่สามารถชี้ตัวผู้ก่อเหตุได้อาการตอนนี้รู้สึกตัวแล้วแต่ยังไม่สามารถสื่อสารตอบโต้ได้ครับคือตอนนี้โทรไปหาตำรวจเมื่อเช้าเขาก็บอกว่ายังไงต้องรอพ่อชี้ตัวชี้รูปใช่คือยังไงก็ต้องรอพ่อค่ะเพราะว่าไม่มีใครมาเป็นพยานให้เลยชาวบ้านใช่ใช่ไม่มีเลยค่ะอยากให้เขารีบจับมาเลยพี่เพราะว่าพ่อหนูโดนตั้งแต่เมื่อวานช่วงเวลานี้จนป่านนี้ก็คือเขายังแบบอยู่ดีแบบเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับญาติของผู้ก่อเหตุครับก็ไปเจอน้องชายครับน้องชายยอมรับว่าพี่ชายทั้งสองคนทำร้ายร่างกายตัวแทนการไฟฟ้าจริงสาเหตุเพราะไม่พอใจครับเพราะ 2-3 เดือนก่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่คนนี้เข้ามาตัดไฟที่บ้านแต่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งวันนั้นเนี่ยไม่มีคนอยู่บ้านเพราะต้องพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลครับทำให้เขาต้องติดต่อชำระเงินค่าไฟเนี่ยสักประมาณ 8,000 บาทจึงทำให้การติดไปแจ้งไปจ่ายเงินเนี่ยล่าช้าครับก็ทำให้ถูกตัดไฟครับกระทั่งต่อมามีตัวแทนการไฟฟ้าจะเข้ามาตัดไฟที่บ้านอีกพอพี่ชาย2คนเห็นเข้าก็เลยเข้าไปรุมทำร้ายร่างกายด้วยความโกรธแค้นครับน้องชายผู้ก่อเหตุยอมรับบอกว่าค้างชำระจริงแต่ช่วงเนี้ยน้ำก็ท่วมด้วยมีโควิด-19 ด้วยก็เลยไม่สามารถไปชำระได้อยากจะให้เจ้าหน้าที่ผ่อนปลนให้ด้วยครับมัวแต่ไม่ใครแต่มันผ่านหน้าบ้านผมพอดีเลยพี่ผมก็เห็นก็เล่นเลยตัดผมเรื่องอะไรไหนอ่ะไม่มีคนแจ้งเลยติดโควิดต้องอนุโลมนี่เข้าใจไหมโควิด3เดือนเนี่ยใช่ไหมโควิดเนี่ยมันเป็นอุทกภัยโควิดโรคเนี่ยบ้านผมน้ำท่วมเนี่ยล่าสุดครับทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อำเภอลาดหลุมแก้วเจ้าหน้าที่ก็ออกมาชี้แจงแบบนี้ครับตามระเบียบหลังจากมีการค้างชำระค่าไฟฟ้านานเกิน3เดือนจะมีการแจ้งเตือนเจ้าของบ้านล่วงหน้าก่อนจะมีการตัดไฟมีการแจ้งผ่าน SMS และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งที่บ้านซึ่งกรณีของผู้ก่อเหตุยืนยันว่าได้แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วเช่นกันแต่ทางเจ้าของบ้านเนี่ยไม่เคยติดต่อขอผ่อนผันชำระค่าไฟฟ้าซึ่งหากชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองได้ก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทั้งแอปพลิเคชันPA Smart Plus หรือ LINE หรือ Counter Service ในร้านสะดวกซื้อได้ครับการที่เราออกไปตัดเนี่ยเรามีหนังสือยื่นให้เขาแล้วว่าเราจะตัดแล้วนะแต่ถ้าเกิดเขามาผ่อนผันกับเราเนี่ยทำเรื่องผ่อนผันเราก็อนุโลมให้อยู่แล้วอันนี้ยืนยันด้วยว่ามีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไปแล้วมีทั้งเมสเซจมีทั้งทุกอย่างในระบบเรามีหมดเราให้ผ่อนทุกรายนะครับถ้าบอกไม่มีปุ๊บแล้วก็ทำเรื่องผ่อนผันแล้วเราไปตัดไม่ใช่เราให้โอกาสทุกรายครับผมที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์ชาวบ้านรุมทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ที่มาตัดไฟเลยนะหลังจากนี้ครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีการเตรียมแผนป้องกันหากต้องกลับไปดำเนินการตัดไฟที่บ้านหลังนี้อีกแล้วก็จะต้องมีคนไปเป็นเพื่อนด้วยฮะและพร้อมจะดูแลครอบครัวตัวแทนการไฟฟ้าที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ครับก็จะมีการแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยล่าสุดครับตำรวจสภ.บางคูคตนำหมายค้นไปตรวจค้นบ้านผู้ก่อเหตุจับกลุ่มได้แล้ว2รายชื่อว่านายอดุลอายุ33ปีและนายอนนท์อายุ34ปีตอนนี้เอามาสอบปากคำครับผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยก็รับสารภาพบอกว่าลงมือทำร้ายร่างกายตัวแทนไฟฟ้าจริงเนื่องจากโกรธแค้นที่ถูกตัดไฟฟ้าครับ
หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการไปตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายของผู้ก่อเหตุทั้ง2คนด้วยครับแล้วก็มีข้อมูลบอกว่า1ในผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยรักษาการทางจิตเวชและยังอยู่ระหว่างการรักษาอย่างต่อเนื่องครับมีประวัติเคยจับติดคุกมาด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยโอ้โหคือค้าง3เดือนก็แจ้งทุกช่องทางแล้วนะครับเออค่อยๆพูดค่อยๆจากันแล้วเจ้าหน้าที่ที่เขาไปตัดมิเตอร์อ่ะเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาใช่ใช่ทุกวันนี้ร้านสะดวกซื้อเราก็ไปจ่ายค่าไฟได้นะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้